มาถึงเรื่องที่เรากำลังพูดถึงเคล็ดลับนะในการดูแลความรักนะครับต้องบอกเลยว่าคู่นี้นี่เป็นความรักแบบมาราธอนจริง17ปีครับนะพี่มิกบรมวุฒินะครับกับพี่เบนซ์พรชิตาโอ้โหเคล็ดลับของเขาคืออะไรเพราะว่า17ปีเนี่ยหวานไม่มีตกจนตอนนี้ปลาเข้าไป3คนเข้าไปแล้วคุณหวานมากอะเนาะเออหวานมาก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 สามคนก็คือลูกอะแต่คุณผู้ชมดูสิโอ้โหไล่เรียงกันมาเลยนะคะอ่ะ3คนมีใครบ้างน้องปริมคนโตนี่คือ4ขวบแล้วแล้วก็น้องปรางคนกลาง2ขวบและน้องเปรมนะคะที่อุ้มตัวเล็กๆอยู่6เดือนน่ารักเชียวคุณดูดิคือต้องบอกว่าตั้งแต่มีลูกนะคะแม่เบนซ์เนี่ยที่เคยเป็นถึงอดีตนางเอกอันดับต้นๆของไทยเนี่ยขอพักงานเลยในวงการบันเทิงแบบยาวๆแล้วก็ทุ่มเทเวลาค่ะคุณผู้ชมเป็นคุณแม่เลี้ยงลูกๆอยู่บ้านแบบเต็มตัวคือก่อนหน้านี้ตอนที่ยังมี2คนเรายังพอได้เห็นพี่เบนซ์อยู่เห็นหน้าอยู่เห็นหน้าอยู่ใช่เป็นพิธีกรเป็นอะไรอย่างงี้บ้างแต่ว่าพอมี3คนปั๊บอยู่บ้านเลี้ยงลูกเลยใช่ครับเพราะ3แล้วก็คงไม่ไหวแล้วล่ะครับนะฮะก็ต้องดูแลลูกกันไปนะครับแล้วยุคนี้ด้วยนะถ้าเกิดลูกเนี่ยต้องเรียนออนไลน์อีกเนอร์สเซอรี่ก็ไม่เปิดนะแม่เบนซ์ก็ต้องดูแลเองทั้งหมดล่ะครับแต่คุณผู้ชมเชื่อมั้ยครับอย่างล่าสุดถ้าเกิดใครได้ติดตาม Instagram ของทั้งคู่นะจะเห็นเลยครับว่าวันครบรอบ17ปีของความรักของทั้งคู่ครับเมื่อวันที่26เมษายนที่ผ่านมาฮะพี่เบนซ์เนี่ยโพสต์คลิปนี้ครับคุณผู้ชมนะพร้อมกับข้อความใน Instagram ครับบอกเลยครับว่าฉันโชคดีแค่ไหนที่มีคนที่รักฉันตลอดมาและวันนี้ครบรอบ17ปีที่เรารักกันขอบคุณนะพ่อที่มอบความรักดีๆพร้อมกับลูกๆทั้ง3คนที่น่ารักแล้วก็แสบสุดๆให้กับแม่รักพ่อนะหวานมากหวานมากจริงคุณดูสิคะซบกันไปซบกันมาหอมหัวหอมตานะคะส่วนพี่มิกเองก็โพสต์ภาพหวานๆค่ะพร้อมกับข้อความใน Instagram นะคะบอกว่าครบ17ปีที่มิกโชคดีมีคนชื่อเบนซ์เข้ามาเติมเต็มในชีวิตพ่อรักแม่นะและขอบคุณแม่สำหรับทุกอย่างที่แม่ทำเพื่อพ่อและเพื่อลูกๆของเราทุกคนนะคะเนี่ยคุณผู้ชมน่ารักขนาดนี้เคล็ดลับอะไรอีกที่ทำให้ครองรักกันมานานอ่ะไปฟังกันค่ะการมองกันเป็นเพื่อนเนี่ยแหละจนบางทีมันเพื่อนมากไปโกรธอะไรก็เออหายให้เร็วหายให้เร็วแล้วก็อย่าเก็บข้ามคืนไม่ค่อยโกรธแล้วก็แบบเออไม่โอเคแล้วก็เดินไปทำอะไรกลับมาลืมไม่ชอบเก็บอะไรนี่ทุกวันนี้ก็ยังมองอยู่เลยนะว่าไอ้ผู้ชายที่นั่งอยู่ข้างนี่คือใครลืมนี่การความแฮปปี้ฉันทำเหมือนมีผัวใหม่ตลอดเวลาคือมันจะไม่ได้แบบหวานมากอะไรอย่างเงี้ยก็คือจะเหมือนเป็นเพื่อนกันตลอดมันก็เลยจะเหมือนเดิมนะไม่มิกเป็นเพื่อนได้แล้วมิกไม่ได้อยากได้เพื่อนไม่ทันแล้วหวานเยอะแล้วเหนื่อยใครตกลงด้วยแม่นี่แหละหวานเยอะแล้วเหนื่อยต้องมานั่งพยายามทำอะไรเออเราเป็นอย่างเงี้ยพูดดีๆด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยบอกว่าอ๋ออันพูดดีๆเดี๋ยวให้ปางพูดให้เพราะว่าน้องปางอ่ะเขาก็ทำได้แล้วเขาก็คุณพ่อขาน้องปางคิดถึงคุณพ่อนะบางทีไม่ได้อยากได้จากลูกอยากได้จากไอ้เพื่อนคนนี้ดูดิเพื่อนคนนี้แต่เพื่อนคนนี้ให้ลูกมา3แล้วคือจะบอกว่าอะไรดีอ่ะจะบอกว่าเขาไม่หวานเลยก็ไม่ใช่นะคิวก็หวานนะแต่ว่าแน่นอนเคล็ดลับก็คืออยู่กันด้วยความเข้าใจอาจจะไม่ได้หวานเลี่ยนเลยเพราะว่าถ้าเกิดหวานโดยที่ไม่ได้เป็นตัวเองเนี่ย มันอาจจะฝืนและอาจจะทำให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันไม่ราบรื่นแต่เนี่ยคือเคล็ดลับจริงๆฮะเพราะว่าอยู่กันแบบความเข้าใจเป็นเพื่อนกัน17ปีนี่ครึ่งชีวิตเราแล้วนะเนี่ยอายุคุณน่ะหรอเท่าไหร่นะคุณเป็นพี่ผมอย่ามาเนี่ยชอบหาว่าเป็นพี่เกิดปีเดียวกันคุณผู้ชมนะแต่น่ารักจริงฮะใครจะเอาเคล็ดลับนี้ไปใช้นะในการที่จะหาคู่ครองเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีดูเป็นแบบอย่างได้นะครับใช่แล้วค่ะ